สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนคลิปนี้มาเป็นเตาแก๊สนะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเตาอินฟราเรดนะครับมันเป็นเปลวไฟนะครับไม่ร้อนใช่ไหมครับมันเป็นเปลวไฟไม่ร้อนก็ให้ถอดนะครับชุดนี้ออกมานะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าในรูเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามันในนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ไปดูอีกชุดนึงก็คือชุดตัวแก๊สเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันขอเปิดไฟก่อนนี่ครับชุดตัวแก๊สครับชุดตัวแก๊สชุดนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีพวกขี้จากใยอยู่ในนี้นะครับก็ครับหาคัตเติ้ลบัตรนะครับปั่นมันออกนะครับบางคนก็ต้องไปซื้อมุงซื้อใหม่เลยไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเสียงมันจะก้องๆนะครับอยู่ในเตานะก็ปั่นออกคือบางคนใช้หัวอินฟราเรดจะรู้นะครับว่าไอ้ที่อาการผมบอกมันเป็นยังไงนะครับพอดีผมไม่ได้อัดคลิปตอนแรกให้ดูนะครับพอดีอยู่ๆก็ลือออกมานะครับทำอย่างนี้นะครับดูว่ามันสะอาดไหมนะครับเห็นไหมก็ปัดมันไปนะครับโอเคแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบดูนะครับว่ามันสามารถใช้ได้หรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาครับปึ๊บกลับมาก่อนนะครับมาดูก่อนนะครับบางคนเดี๋ยวจะมีดราม่านะครับว่าเฮ้ยไม่อัดคลิปตอนถอดให้ดูนะครับถอดนะครับถอดเตาแก๊สเนี่ยไม่มีอะไรยากนะครับเปิดฝานี่ตอนนี้ออกมานะครับน็อตไขควง2ตัวมีน็อตข้างล่างตัวหนึ่งนะครับหมุนออกนะครับแล้วก็ยกชุดนี้ออกมานะครับเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับหลังจากเราทำความสะอาดได้แล้วนะครับอย่างที่เสนอไปต้นคลิปนะครับไฟอินฟราเรดเรานะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็อันนี้เก็บเอาไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็ข้ามไปนะครับโอเคครับวันนี้พบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ